ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกกสม.โผแฉทักษิณสอป่วยทิพย์อภิสิทธิ์ชนครับส่งปปช.ฟันโรงพยาบาลตำรวจและคมคุกก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นักโทษเทวดาจะโดนสอยหรือเปล่าหรือเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ช่วยนักโทษเทวดาจะเข้าคุกหรือเปล่าก็คงต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆนะครับไม่จบอย่างแน่นอนนะครับเศรษฐาเชื่อทักษิณขอไปดูใบเปล่าตั้งหลักแค่รักษาตัวจตุพรฟันธงต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือคนอื่นกสม.ระบุแม้วได้อภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องขังรายอื่นเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลตำรวจเลือกปฏิบัติส่งข้อมูลให้ปปช.ดำเนินการเมื่อวันที่2สิงหาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขออนุญาตเดินทางไปดูใบเพื่อรักษาตัวแต่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะไม่มั่นใจสถานการณ์ทางการเมืองช่วงเดือนสิงหาคมจึงจะออกไปตั้งหลักก่อนว่าไม่แน่ใจเพราะตนอ่านเพียงแต่ข่าวว่าทักษิณจะไปพบแพทย์แต่ศาลไม่อนุญาตเนื่องจากแพทย์ในประเทศไทยมีอยู่แล้วและเข้าใจว่าแพทย์ไทยมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองตอนนี้ใช่หรือไม่นายเศรษฐามองว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะวันที่7สิงหาคมเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลและวันที่14สิงหาคมเป็นเรื่องของตนส่วนนายทักษิณเองยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีมาตรา112และนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะลูกสาวออกมายืนยันว่าไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะไปตั้งหลักต่างประเทศประเด็นดังกล่าวนายทักษิณระบุว่าจะออกไปเรื่องสุขภาพแต่เรื่องอื่นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนายอนุทินชาญวุฒิกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าไม่ได้ประเมินและไม่มีตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลทุกคนยังทำงานกันปกติเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพราะนี่คือรัฐบาลได้ด้านนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนหลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์ว่าทักษิณขอศาลไปต่างประเทศแต่ยื่นในวันเสาร์ที่27กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่ศาลกำหนดไว้เฉพาะในเรื่องของการประกันตัวเป็นหลักโดยไม่อนุญาตให้ยื่นคำร้องออกนอกประเทศในกรณีศาลกำหนดให้ประกันตัวและมีเงื่อนไขไว้ว่าห้ามออกนอกราชอาณาจักรยกเว้นศาลอนุญาตทำไมไปยื่นวันเสาร์ใครบอกให้คิดให้ไปวันเสาร์เพราะศาลไม่อนุญาตให้ยื่นไปต่างประเทศในวันเสาร์กันหรอกนะครับและเป้าหมายไปรักษาตัวจริงหรือไม่แพทย์ไทยยังไม่สามารถรักษาอาการป่วยที่นายทักษิณได้แล้วทักษิณจะมีชีวิตจนรอดเกือบปีหรือนายจตุพรตั้งข้อสังเกตนายจตุพรกล่าวว่านะครับทักษิณกลับมาไทยเมื่อสิงหาคม66ลงเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองสุขภาพแข็งแรงยืนโบกไม้โบกมือได้แต่เกิดอาการป่วยฉับพลันโดยมีโรคสารพัดจนต้องไปโรงพยาบาลตำรวจแล้วอยู่ยาวนาน6เดือนจากนั้นเมื่อไปพักโทษอ้างว่าชราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้ได้พักโทษออกจากโรงพยาบาลตำรวจต้องใส่เฝือกคอคล้องแขนพยุงแขนเอ็นไหล่ฉีกขาดแต่อีกไม่กี่วันก็หายจากอาการป่วยฉับพลันเช่นกันนะครับสามารถกินไวน์เล่นกอล์ฟขึ้นปลาใสร้องเพลงนะรวมทั้งนะครับออกนอกพื้นที่กทมไปต่างจังหวัดหลายแห่งโชว์ตัวทางการเมืองเป็นว่าเล่นพร้อมสังสรรค์จับกลุ่มนะครับการเมืองโชว์ความมั่นใจแสดงว่าตัวเองมีอำนาจเหนือคนอื่นแม้วหวังโชว์อิทธิฤทธิ์นะครับนายจตุพรกล่าวว่าเมื่ออยากออกนอกประเทศไปดูใบก็อ้างว่าป่วยอีกแล้วนะครับต้องการไปรักษานะครับโรคกระดูกเคลื่อนปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจและเอ็นไหล่ขวาฉีกขาดเพราะหมอไทยไม่มีปัญญารักษาแต่โรคที่อ้างอีกเป็นโรคเดียวที่โรงพยาบาลตำรวจและหมอไทยรักษาได้ไม่เช่นนั้นคงเสียชีวิตไปแล้วส่วนการอ้างนัดหมายบุคคลสำคัญไว้นั้นนายทักษิณเป็นนักโทษจะอยู่ระหว่างการพักโทษถูกต้องถูกห้ามออกนอกประเทศดังนั้นควรโทรศัพท์แจ้งให้กับบุคคลสำคัญที่นัดไว้เดินทางมาพบที่ไทยหรือใช้สื่อสารทางโซเชียลพูดคุยกันและได้หารือนะครับธุรกิจธุระตามนัดหมายกันไว้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปดูใบเลยนายจตุพรกล่าวด้วยว่าสิ่งสำคัญที่ทักษิณจะเดินทางไปต่างประเทศวันที่1ถึงวันที่16นั้นมีเหตุผลใหญ่ก็คือวันที่7สิงหานี้จะมีการพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลคงเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เชื่อว่านะครับต้องถูกยุบพรรคแล้วส.ส.บางส่วนคงทยอยไปสังกัดพรรคอื่นและที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือวันที่14สิงหาคมเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินคดีถอดถอนนายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกหรือไม่อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมคุณทักษิณถึงออกไปนอกประเทศครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ